สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำหมูต้มเทนจังตามแบบคนเกาหลีนะคะเอาไว้ทานกับกิมจิที่ทำสดๆใหม่ๆอร่อยมากค่ะเริ่มจากนะคะเราใช้หมูส่วนขาหน้าค่ะลงไปทอดนะคะให้เหลืองพอประมาณค่ะไม่ต้องสุกมากหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้มน้ำนะคะให้ร้อนนะคะเราใช้น้ำประมาณ1ลิตรค่ะใส่ใบกระวานค่ะพริกไทยป่นค่ะซีอิ๊วเกาหลีค่ะโซจูค่ะกระเทียมสับค่ะน้ำแอปเปิ้ลค่ะเทนจังค่ะหรือใครจะใช้ซัมจังก็ได้นะคะต้มให้เดือดค่ะหลังจากนั้นใส่เนื้อหมูลงไปค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะต้มประมาณ40นาทีค่ะA few moments later. เสร็จแล้วค่ะสำหรับหมูต้มเทนจังของเรานะคะเนื้อหมูก็จะเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้ค่ะตักขึ้นนะคะแล้วก็หั่นพร้อมทานได้เลยค่ะใครที่อยากใช้หมู3ชั้นก็ได้นะคะใช้เนื้อหมูส่วนที่เราชอบได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะยิ่งกินคู่กับกิมจิที่ทำสดๆใหม่ๆยิ่งอร่อยค่ะคนเกาหลีก็จะกินเมนูนี้ในช่วงก่อนเข้าฤดูหนาวค่ะจะเป็นช่วงที่ทุกคนรวมตัวกันหรือญาติญาติรวมตัวกันช่วยกันทำกิมจินะคะใครที่อยากลองทำก็ลองได้เลยค่ะส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ